สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาครับที่ว่าเมาส์นะครับตอนเราทาอะไรเกี่ยวกับเมาส์คลิกเมาส์รับอ,อยู่ๆเมาส์ก็ลากคุมไปเองอัตโนมัติหรืออ่าไปคลิกที่เอกสารบางทีมันก็เหมือนคลิกขวาเองหรือมันลวนนะครับวิธีแก้นะครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่เสิร์ชเสิร์ชบล็อกตรงนี้นะครับถ้าไม่มีมาที่คลิกขวาตรงทัดบาร์นะครับแล้วก็มาที่เสิร์ช มาโชว์เซิร์ฟบอกนะครับก็จะขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นพิมพ์คําว่าคอนโทรนครับผม C O N นะครับจะขึ้นคําว่าคอนโทรแนลหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปครับอ่าพอคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมมาที่ฮาร์ดแวร์แอนด์ซาวครับแล้วก็ไปที่เมาส์ครับนี่ครับให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับ Turn on ออนคลิกล็นะครับตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมกด ติ๊กถูกออกนะครับหลังจากนั้นกดแอปพลายครับอ่าแล้วก็ถ้ามันตรงสโลว์ผมแนะนําให้เอาความเร็วอยู่ที่กลางๆครับประมาณนี้กําลังดีอ่าหลังจากนั้นกดแอปพลายมาอีกรอบแล้วก็กดโอเคครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับที่จะแก้ปัญหาที่เมาส์อยู่ๆก็ลากคุมไปเองนะครับอ่าวิธีที่สองนะครับผมก็จะให้คุณผู้ชมนะครับ ไปดูที่ปุ่มแป้นพิมพ์ครับผมปุ่มชิปนะครับลองสังเกตนะครับว่าปุ่มชิปนะครับล็อกอยู่ไหมนะครับหรือค้างอยู่ไหมนะครับให้สังเกตดีๆปัญหานี้อาจจะเกิดเพราะว่าปุ่มของแป้นพิมพ์ค้างนะครับถ้าโน้ตบุ๊กนะครับก็ชิปก็จะมีอยู่2ตัวนะครับอยู่ตรงซ้ายมือนะครับอยู่ตรงใกล้ๆแคปล็อกหรือคอนโทรลนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งอยู่ตรงกลางนะครับผมอยู่ใกล้ๆปุ่มเ n นเตอร์ด้านล่างนะครับ อันนี้ทั้ง PC ซลเราก็นอดบุกนะครับแป้นพิมพ์จะขายกันตรงนี้ให้เช็คดีๆนะครับลองแงะดูนะครับว่าปุ่มมันค้างไหมผมเชื่อว่าถ้าเกิดปัญหาเนี้ยครับอยู่ๆคุมนะครับคุมไปนะครับใช้เมาส์ไปอยู่ๆเมาส์ก็คุมเองหรือเมาส์จะทํางานหรือทํางานผิดพลาดครับคือมันไม่เหมือนปกติอะลองเช็คปุ่มในแป้นพิมพ์นะส่วนมากจะเป็นเพราะปุ่มฉิบค้างนะครับลองเช็คดูนะครับปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากครับ ถ้าคุณผู้ชมเกิดปัญหานี้อย่าเพิ่งยกไปหาช่างนะครับหรืออย่าคิดว่าแป้นพิมพ์พังนะครับหรือคีย์บอร์ดพังนะครับลองเช็คตรงนี้ก่อนนะอันนี้ไม่น่าเกิดปัญ,ปญหากับเมาส์แน่นอนบางทีนะครับคิดว่าเมาส์มันลวนหรือเมาส์มันพังนะครับบางทีเกิดจากปุ่มชิปนั่นแหละนะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือฟต์แร์นะครับ ให้ติ๊กถูกตรงนั้นออกนะครับเพียงแค่นี้เองครับคุณผู้ชมก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือถ้าคุณผู้ชมลองทําตามขั้นตอนที่ผมบอก2ขั้นตอนแล้วยังไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเกิดจากเจ้าตัวเมาส์ของเราเองแล้วนะครับผมแนะนําให้ซื้อใหม่นะครับหลักร้อยนะครับก็ตามที่งบประมาณมีนะครับแต่ถ้าปัญหาหลักๆผมเชื่อเลยว่าถ้าเมาส์มันอยู่ๆมันเราคลิกเต้นนะครับแล้วมันคุมลากเองนะครับแบบอัตโนมัติเราไม่ได้ไปลากเขาอะ เกิดจากปุ่มในแป้นพิมพ์ค้างปุ่มไหนปุ่มหนึ่งแต่ส่วนมากเกิดจากปุ่มชิปลองเช็คดูนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้นะครับก็หวังว่ามีประโยชน์กอบคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับครกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้ตนะัวหน้านะครับอินเอ็สอนใช้คอมเตอร์ชแนลจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคีคลิปวันนี้สวัสดีครับ